สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการแมทชิ่งท่านที่เกิดในวันต่างๆที่มารักกันนะครับเป็นสมการความรักที่จะบอกว่าความรักของท่านจะลงตัวหรือไม่จะเป็นคู่ที่อยู่กันแล้วดีเลิศหรือจะเป็นคู่ที่มีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปากเสียงงี่เง่ากันตลอดเวลาและในครั้งนี้จะเป็นความรักของท่านที่เกิดในวันพฤหัสมารักกับคนวันพุธไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันพุธหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันพฤหัสกับผู้หญิงวันพุธหรือเป็นผู้ชายวันพุธกับผู้หญิงวันพฤหัสคู่รักคู่นี้จะมีสติปัญญาที่ดีด้วยกันทั้งคู่และเมื่อรักกันจะพากันไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความรุ่งเรืองนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเพราะใช้เหตุผลและใช้สติในการใช้ชีวิตคู่จะคอยดูแลซึ่งกันและกันไม่ห่างในยามสุขและยามทุกข์ร้อนใจนะครับเป็นความรักของคู่รักที่ดีมากๆคู่หนึ่งผมเห็นมาหลายคู่นะครับที่เป็นคู่รักวันพฤหัสกับวันพุธมักจะคุยกันได้แบบคนมีสติคุยกันแบบผู้ใหญ่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมจะบอกตรงนี้ว่าผมเห็นมาหลายคู่ทีเดียวที่เป็นคู่รักระหว่างวันพฤหัสกับวันพุธมักจะใช้สติปัญญาในการนำทางในการดำเนินชีวิตมักจะเป็นคู่รักที่ใช้เหตุผลและมักจะเป็นคู่รักที่พากันเจริญรุ่งเรืองเพื่อง่ายคือเจริญรุ่งเรืองไปได้ดีด้วยกันด้วยนะครับชัวร์กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไป